ทำอะไรครับเตรียมตัวลงน้ำโขงครับผมนี่ครับน้ำโขงต้องใส่ชูชีพก่อนนะครับชูชีพนี่ครับเรือจะมี2แบบนะครับแบบนี้นั่งได้12คนเนาะ12คน800บาทไอ้ที่5คนนี่ต่อใดก่อ5คน500บาท5คน500บาทอ๋อนี่ครับถ้ามาเยอะแบบนี้คุ้มกว่าครับไม่โดนแดดด้วยนะครับแต่นี่มันจะสนุกครับอ๋ออันนี้มันจะอันนี้มันจะได้ความมันครับมันโต้ลมครับโอเคโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ชูชีพก่อนนะครับเตรียมตะลุยประเทศลาวครับแอนเมียนมาเมียนมาได้ไปก่อนนี่อันนี้ไปพม่ากับคำนี่เอาวิ่งผ่านครับตัวยังดีครับเฮ้ยตัวนี้มันลอกกว่าได้แล้วนะเอาใหม่กันเอาใหม่กันเอาใหม่กันได้ยินอันใหม่ไงมีได้แล้วได้แล้วสุดยอดครับเอกเห็นมีไหมครับมาครับลุยครับนี่คือท่าลงเรือครับผมหมุนกล้องมาตั้งเพื่อนหน่อยนะฮะผมหมุนกล้องมาตั้งหมุนครั้งละ3วานะเว้ยใกล้ต่ำใกล้ต่ำนี่ครับโซเฟอร์ของเราทั้งสองไปต่อพาเราไปทัวร์ด้วยนะทัวร์กับเราด้วยครับอะไรที่อะไรหน่อยเป็นธุรกิจผมนะครับเชฟธนงตอนนี้ไปขอให้เราได้เป็นนักท่องเที่ยวทุกท่านขับเรือและผู้ช่วยชีพได้เวลาลงเรือแล้วครับ3หนุ่ม3มุ้งครับพร้อมคณะทัวร์ VIP กำลังจะลงเรือนะครับข้ามไปประเทศลาวนะครับโอเคครับไปชมกันเลยครับไปสิครับบนดอย Channel พาทัวร์ครับคนบนดอยออนทัวร์ครับช่วงนี้บ่ใครได้ทำกับเข้าท่านชมขออภัยตัวเองนะครับเนื่องจากผมติดภารกิจออนทัวร์ครับสวัสดีครับถ่ายรูปครับต้องถ่ายเนาะมีตังค์ซื้อนี่ครับลำแรกของเราไปโน่แล้วนะครับสองโบกเลยตังค์ไหลลงไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวตากล้องอยู่หน้าสุดลำละ800นะครับนั่งได้12คนก็ถือว่าบ่แป้งนะครับเนาะลงไปเลยครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ครับคณะทัวร์ VIP ของเราแล้วเราจะนั่งตรงไหนเนี่ยนั่งแล้วกับพี่ชอบค่ะผมอยู่หัวเรือกันแล้วกันนะจะติดพี่ก็ไปไหนอะไรนะจะเอียงทางนะเดี๋ยวก่อนสิโอ้นี่ครับผมอยู่หัวเรือกันเลยกันนะครับวิวจะได้สวยๆหน่อยเอาเปิดสีแล้วอะไรเพลงอะไรคะไปแล้วครับเพลงที่มีหมวกมาครับมาเยือนถิ่นพม่านะครับตรงนั้นเป็นหลังคาแดงๆเป็นบอนคาสิโนนะครับอยู่ในเขตของประเทศพม่าครับส่วนขวามือครับเป็นเขตการปกครองของประเทศลาวครับตรงไปก็จะเป็นขึ้นไป250โลเป็นประเทศจีนครับเรือสินค้าใช้เวลาเดินทางประมาณ2วันครับส่วนเรือโดยสารใช้เวลาเดินทาง9ชั่วโมงครับจะไปถึงประเทศจีนครับไปตรงนี้ครับสุดยอดตอนนี้เราก็จะวนกลับนะครับไปสู่ประเทศลาวครับ
ัวเข้าเทียบฝั่งครับโอ้ดับเครื่องแล้วครับดับเครื่องครับตลาดดอนซาวอันนี้มันเป็นแขวงยังไงไม่ทันฮะบกแก้วนี่ครับโอ้เล่ารองงูรองแมงกองครับสารพิษทั้งหลายจับดองเข้าไปครับยาบำรุงชั้นเลิศนะครับโอ้โหปกกล้าไม่กล้ามาอยู่ทางใดนะครับจิ้มพอบอโอ้นี่มีเบลาวด้วยครับนี่ดองอย่างนี้นี่งูโซ่หัวเนี่ยงูไหมโอ้นี่ก็งูครับงูเห่าครับเอานี่ครับน่ากลัวครับเราดองงูครับเป๊กละเท่าไหร่นี่เป๊กละกี่บาทเจ้าอันนี้ให้ชิมฟรีค่ะขอชิมฟรีเหรออ๋อขอชิมสักหน่อยใช่อันนี้ขวดเท่าไหร่นี่400ขวดเล็กๆนี่เหรออ๋อ300เป็นแบนอย่างนี้เหรอครับ350 250 300หยอดใส่ให้มีอะไร200ครับ200ชิมก่อนเองฮะชิมไหมเดี๋ยวลองชิมหน่อยครับชื่ออย่างเจ้าฮะชื่อพรเจ้าโอนี่ฮะออนออนครับโอ้โหเสียงมันดังครับขออภัยน้องนี่ครับแม่ค้าชื่อออนชิมเล่าดองงูเห่าครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับชิมเลยชิมเลยแม่ค้าออนคนงามเป็นที่เล่าดองงูเห่ามาผมชิมฟรีๆเลยครับเห่าเล่าออกมายากต่อแล้วกินมานี่สุดยอดครับหลายตัวซีหนาห่อผมว่าย่อหวยหัวละหวยอังกอร์จะหัวละรู้เลยครับมันลงยังไงรู้หมดเลยครับสุดยอดครับโอ้แห้งดีครับแห้งดีสุดยอดครับเนี่ยดูข้างเลยนี่ครับเล่าดองงูเห่าครับทางด้านนี้ครับโอ้ด้านนี้มีเจเวอรี่อ่ะเป็นยกของประเทศอะไรยกของลาวนะครับอันนี้พม่ายกอ๋อนี่ยกพม่านี่ครับกำไรยกครับยกมันมีวิธีดูอย่างไรฮะเอกแวนเขียวเขียวอ๋อมันจะสีเขียวๆเป็นของจริงแล้วของปลอมเป็นไงครับขาวๆมั่วมากครับนี่ครับมีรูปประคำอันนี้เป็นห้องอะไรอย่างครับนี่หินอะไรครับนี่ภาษาคีวันตัวนี้แอมเบอร์ฮะแอมเบอร์ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้ภาษาไทยผมไม่เป็นอีกทีนี้อะไรแอมเบอร์แอมเบอร์เป็นหินคล้ายๆหินแปลกดีครับภาษาจีนไม่ละฮะภาษาจีนไม่ละอีกครั้งครับภาษาจีนมีละแพงไหมครับนี่ไหมคะแพงค่ะเป็นหมื่นเหรอเป็นคนพูดถึงราคาไม่เหมือนกันค่ะอันที่เก็บจับเมื่อกี้เท่าไหร่อันไหนคะอันตะกี้เนี่ยอันนี้เหรอคะอันนี้ก็ได้เอาอันนี้เหรอคะอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ 5,000 กว่า 5,000 กว่าครับอ๋อครับกลับไปที่เดิมเอาเหมือนตกแตก5,000กว่าไปต่อครับทางด้านนี้เข็มขัดกระเป๋าก็มีนะโอ้นี่ครับเบียร์ลาวครับโอ้มาชิมเบียร์ลาวสักหน่อยครับขวดเท่าไหร่ครับเนี่ยขวด40กระป๋องอ่ะกระป๋องก็ได้เหรอเป็นคนหรือกระป๋องดีกว่ากันไม่กล้าจืออย่างครับฝนชื่อฝนเนาะสาวเรานี่เป็นสวยเนาะจะหนุ่มเขินนะเอาจิ้มสักกระป๋องแล้วครับนี่ครับ40บาทไม่ต้องทอนเลยครับนี่ครับตอนนี้คนบราชาแนลจะชิมเบลาวนะครับโอ้เดี๋ยวออกมาไกลเสียงเพลงสักนิดนึงครับแสงมาได้แฮมกลับมาครับนี่ครับเบประจำชาติลาวครับเบลาวชิมดูครับ 5% แอลกอฮอล์ 5% ครับสัมผัสได้กลิ่นถึงกลิ่นเมาเลย
ินมอหรือกินเมาครับกินเมากินมอครับกินนักๆมันจะเมาครับอร่อยดีนะเปรียบประดุจเบียร์อะไรดีบ้านเราเทียบได้ครับฮันนิเกตเบียร์ช้างเบียร์ช้างนะใกล้ๆรสชาติใกล้ๆช้างเหรอเพราะว่าสีมันเหมือนกันนะโอ้ไม่เกี่ยวครับงั้นจะได้ครับอร่อยครับถ้ามาเอลลาวก็ลองซื้อมาชิมกันได้ครับกระป๋องละ40บาทครับ อยู่ฝั่งนี้มีใจเบอร์โทรศัพท์ของอย่างฮะโอ้โทรศัพท์มันเป็นเลขกันอย่างเหรอครับขึ้นต้นด้วยเลขกันอย่างไม่เบอร์น้องฝนขึ้นเลขอะไรอ่ะ20แล้วอะไรต่อครับ522แล้วอะไรนะ34 953อ๋อเบอร์โทรประเทศเราจะเป็นอย่างนี้022ได้แล้วครับเบอร์โทรได้แล้วครับไอ้ลูกเป็ดตองนี่ต่อได้ครับ250นะครับบ้านเฮาชุดโอ้โหแพงกว่านี้เยอะครับชุด250นะครับซื้อไปเล่นนี่ก็หานี่ครับหลังจากชิมเบลาวนะครับก็ตรงนี้มีแก้วเหล้าครับนี่ครับเพราะว่ามีหลากหลายแบบครับนี่เห็นแบบอย่างนี้ก็มีครับนี่เป็นอลูมิเนียมเหรอครับนี่ครับโอ้สวยดีนะครับนี่ครับแก้วเป๊กครับนี่ประดับเป็นนี่อลูมิเนียมครับลาวนะครับนี่ประเทศลาวซื้อไปเป็นเทียร์เล็กนี่อันนี้แก้วละกี่บาทครับนี่350บาทอ๋อเดี๋ยวครับเอาวางไว้ที่เดิมก่อนโอเคครับตอนนี้ก็เดินแอลตลาดได้สักครู่แล้วครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วนะครับThank you.